จอแสดงผลของ iPhone 16 Pro จะมีความสว่างสูงขึ้น 20% ภาพหลุด iPhone 16เครื่องดัมมี่ยืนยันดีไซน์กล้องหลังใหม่ Apple จะเปิดตัว Siri ที่ขับเคลื่อนด้วย Generative AI ในงาน WWDC 2024จอห์นเทอร์นัทอาจเป็น CEO ของ Apple ต่อจากทิมคุกติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับจอแสดงผลของ iPhone 16 Pro จะมีความสว่างสูงขึ้น 20% iPhone 16 Pro และควรรวมถึง iPhone 16 Pro Max ถูกหรือว่าจะได้รับการปรับปรุงจอแสดงผลให้มีความสว่างสูงสุด 1,200 นิตสำหรับช่วง Dynamic มาตรฐาน HDR จอแสดงผลของ iPhone 15 Pro ในปัจจุบันมีความสว่างสูงสุด 1,000 นิตหมายความว่าจอแสดงผลของ iPhone 16 Pro จะมีความสว่างสูงขึ้น 20% อย่างไรก็ตามความสว่างสูงสุดสำหรับช่วง Dynamic HDRคาดว่า iPhone 16 Pro ยังคงรักษาความสว่างสูงสุดไว้ที่ 1,600 นิตที่มาใน DuFine Max ภาพหลุด iPhone 16เครื่องดัมมี่ยืนยันดีไซน์กล้องหลังใหม่ iPhone 16จะได้รับการออกแบบกล้องหลังใหม่โดยจัดวางโมเดลใหม่จากแนวทะแยงเป็นวางซ้อนกันในแนวตั้งภายในกรอบวงรีแบบหย่าแคปซูลอ้างอิงจากเครื่องดัมมี่ที่แชร์โดยจอห์นเรดติงเกอร์คาดว่าจะจัดการเปลี่ยนแปลงเดียวกันนี้กับ iPhone 16 Plus ด้วยเช่นกันซึ่งการจัดวางกล้องหลังในแนวตั้งอาจเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ไทยวิดีโอเชิงมิติพื้นที่หรือ Spatial Video แบบเดียวกับที่พบใน iPhone 15 Pro เครื่องดัมมี่ iPhone 16มาในสีชมพูซึ่งเป็นสีที่มีอยู่แล้วใน iPhone 15และมีรายงานว่ายังคงนำมาใช้ต่อใน iPhone 16ควบคู่กับสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าและสีดำนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะมีสีขาวกับสีม่วงเพิ่มเข้ามาด้วยรวมเป็น7สีโดยใช้กระบวนการผลิตกระจกด้านหลังแบบเดียวกับ iPhone 15ทั้งนี้กระจกด้านหลังของ iPhone 15และ iPhone 15 Plus ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนคู่ที่ปรับปรุงใหม่ให้ดีที่สุดจากนั้นกระจกจะถูกขัดเงาด้วยอนุภาคผลึกนาโนแล้วทำการกัดพื้นผิวเพื่อสร้างพื้นผิวด้านขึ้นมาให้ดูหรูหราที่มาจอห์นเรดติงเกอร์Apple จะเปิดตัว Siri ที่ขับเคลื่อนด้วย Generative AI ในงาน WWDC 2024 Apple วางแผนปรับปรุง Siri ครั้งใหญ่แบบยกเครื่องใหม่หมดโดยจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Generative AI ทำให้สามารถสนทนาและเข้าใจคำประเภทต่างๆได้มากขึ้นตามรายงานของ The New York Times Siri ผู้ช่วยอัจฉริยะของ Apple จะสามารถจัดการงานต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเช่นการตั้งเวลาการสร้างการเตือนความจำสรุปข้อความและการแจ้งเตือนที่เข้ามาได้แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การตอบคำถามแบบ ChatGPT Siri เวอร์ชันใหม่จะสามารถสนทนาเข้าใจบริบทและคำถามอย่างสมเหตุสมผลได้มากขึ้นซึ่งแตกต่างจาก Siri ในปัจจุบันที่ตอบได้เพียงชุดเดียวจึงขาดความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้ใช้นอกจากนี้ Apple ยังคงมุ่งเน้นไปที่ความเป็นส่วนตัวโดยจะประมวลผลคำขอส่วนใหญ่บนอุปกรณ์ทั้งหมดแทนที่จะถ่ายทอดคำสั่งไปยังข่าวคาดว่า Siri เวอร์ชันใหม่จะได้รับการเปิดตัวในงานประชุมนักพัฒนา WWDC 2024ในเดือนมิถุนายนนี้โดยมีแนวโน้มที่จะถูกรวมไว้ใน iOS 18ที่มา9 to 5 Mac จอห์นเทอร์นัทอาจเป็น CEO ของ Apple ต่อจากทิมคุก CEO ของ Apple คนปัจจุบันได้รับไม้ต่อจากสตีฟจ็อบส์ตั้งแต่ปี2011กำลังจะมีอายุครบ64ปีในปีนี้ทำให้มีรายงานว่าคณะกรรมการของ Apple กำลังมองหาผู้สืบทอดที่เหมาะสมตามรายงานล่าสุดของ Bloomberg ยังไม่ชัดเจนว่าทิมคุกจะลงจากตำแหน่งเมื่อไหร่แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วๆนี้หลายคนเชื่อว่าเจฟวิลเลียมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Apple คู่ควรด้วยประการทั้งปวงที่จะรับช่วงต่ออย่างไรก็ตามเจฟวิลเลียมมีอายุอ่อนกว่าทิมคุกเพียง2ปีจึงไม่เหมาะที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของ Apple ในระยะยาวเนื่องจากคณะกรรมการของ Apple ต้องมีผู้บริหารที่สามารถดำรงตำแหน่งได้ยาวนานกว่าทศวรรษแบบเดียวกับทิมคุกและสตีฟจ็อบส์บุคคลวงในเชื่อว่าทิมคุกจะนั่งเก้าอี้ CEO ของ Apple ต่อไปอีกอย่างน้อย3ปีและถ้าเป็นเช่นนั้นจอห์นเทอร์นัทก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเข้ามาสืบทอดตำแหน่งต่อจากทิมคุก
ปัจจุบันจอนเทนัทเป็นประธานรองอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของ Apple ด้วยวัยเพียง49ปีและมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยได้รับคำชมจากทิมคุกเอ็ดดี้คิวเจฟวิลเลียมและคนอื่นๆอีกมากมายคริสสตริงเกอร์อดีตนักออกแบบฮาร์ดแวร์ชั้นนำของ Apple เรียกจอนเทนัทว่าเป็นมือที่เชื่อถือได้ซึ่งไม่เคยล้มเหลวกับบทบาทใดๆที่เขาได้รับการยกระดับเอ็ดดี้คิวผู้บริหารของ Apple ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในฐานะคนสนิทที่สุดของทีมคุกได้บอกกับเพื่อนร่วมงานเป็นส่วนตัวว่าเทอร์นัทคนเป็น CEO คนต่อไปจอห์นเทอร์นัทยังถูกอ้างถึงว่าเป็นที่ชื่นชอบของทีมคุกเพราะสามารถนำเสนอได้ดีมีมารยาทอ่อนโยนไม่เคยใส่อะไรลงในอีเมลที่สร้างความขัดแย้งและเป็นคนเงียบๆในการตัดสินใจนอกจากนี้บุคคลใกล้ชิดทีมผู้บริหารของ Apple คนหนึ่งกล่าวว่าจอห์นเทอร์นัทมีลักษณะการบริหารจัดการมากมายเหมือนทีมคุกที่มาใน2 5 Mac HomePod 2และ HomePod Mini เริ่มวางจำหน่ายในไทยแล้วตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไป Apple เริ่มวางจำหน่าย HomePod รุ่นที่2และ HomePod Mini อย่างทางการในประเทศไทยตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2567เป็นต้นไปโดย HomePod รุ่นที่2มาในราคา 11,490 บาทและ HomePod Mini มีราคา 3,890 บาท HomePod รุ่นที่2 HomePod มอบคุณภาพเสียงที่สมจริงเสียงเบสที่ทุ้มลึกและเสียงสูงที่น่าประทับใจพร้อมรองรับแท็กเพลงที่ให้ระบบเสียงตามตำแหน่งเพื่อความเต็มอิ่มสมจริงบูฟเฟอร์แบบ High Acquisition แบบเฉพาะที่ขับเคลื่อนใน FM ให้ขยับไปมาได้ถึง20มิลลิเมตรไมโครโฟนในตัวที่ตั้ง EQ มาสำหรับเสียงเบสและชุดทวิตเตอร์แบบ Beamforming 5ตัวต่างทำหน้าที่ประสานกันเพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านเสียงอันทรงพลังชิป S7 ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีรับรู้การทำงานในระบบเพื่อสร้างระบบเสียงเชิงคำนวณอันล้ำสมัยยิ่งขึ้นที่จะแสดงพลังของระบบเสียงอะคูสติกได้ถึงขีดสุดเพื่อประสบการณ์ในการฟังในระดับสะเทือนวงการเทคโนโลยีการรับรู้ตำแหน่งภายในห้องช่วยให้ HomePod นำเสนอเสียงสะท้อนจากพื้นผิวใกล้เคียงมาประมวลผลว่าตอนนี้ตัวเครื่องวางอยู่ชิดผนังห้องหรือตั้งอยู่กลางห้องแล้วนำไปปรับเปลี่ยนลักษณะเสียงได้แบบเรียลไทม์การควบคุมทิศทางอันแม่นยำของชุดทวิตเตอร์แบบ Beamforming 5ตัวสามารถแยกแยะและยิงแนวเสียงทั้งแบบตรงและแบบแวดล้อมเพื่อให้ผู้ฟังได้ดื่มด่ำกับเสียงร้องที่ชัดใสและเครื่องดนตรีแบบเต็มอิ่มHomePod Mini HomePod Mini มาพร้อม Acoustic Waveguide ที่ออกแบบโดย Apple ที่จะควบคุมทิศทางของเสียงให้ออกมาทางด้านล่างของลำโพงเพื่อสร้างประสบการณ์เสียงแบบ360องศาที่ดื่มด่ำสมจริงลูกค้าจึงสามารถวาง HomePod Mini ไว้ได้เกือบจัดทุกที่ในห้องโดยจะได้ยินเสียงที่สม่ำเสมอชุดไมโครโฟน3ตัวจะรอฟังคำสั่งวัดดีซิริส่วนไมโครโฟนตัวที่4ซึ่งหันเข้าด้านในจะคอยแยกแยะเสียงที่มาจากลำโพงเพื่อการจับเสียงที่ดียิ่งขึ้นในขณะที่เล่นเพลงอยู่เพื่อให้ได้พลังเสียงที่ยิ่งใหญ่ในดีไซน์อันแสนกระทัดรัดชิป Apple S5 ใน HomePod Mini จะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์สุดล้ำเพื่อวิเคราะห์ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเพลงและใช้รูปแบบการปรับจูนอันซับซ้อนเพื่อเพิ่มระดับความดังปรับช่วงไดนามิกและควบคุมการเคลื่อนไหวของไดเวอร์รวมถึง Passive Radiator ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ไดเวอร์ที่ให้เสียงครบทุกช่วงที่สร้างสรรค์โดย Apple ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก Neo Dynium และ Passive Radiator คู่แบบตัดแต่งสรรช่วยให้สามารถสร้างเสียงเบสที่หนักแน่นและเสียงถี่สูงที่คมชัด HomePod Mini รุ่นที่2และ HomePod Mini สามารถรับฟังแคตตาล็อกเพลงมากกว่า1ล้านเพลงใน Apple Music เพลิดเพลินไปกับเสียงที่ดังกระหึ่มทั่วห้องด้วยลำโพงเพียงตัวเดียวในแบบคู่สเตอริโอและใช้ระบบเสียงที่เล่นพร้อมกันในหลายห้องหรือสร้างประสบการณ์โฮมเธเตอร์ที่สมจริงด้วย Apple TV 4K นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้ Siri เพื่อเข้าถึงความรู้ด้านดนตรีหรือจะค้นหาเพลงตามชื่อศิลปินชื่อเพลงเนื้อร้องปีทศวรรษแนวเพลงอารมณ์เพลงหรือตามกิจกรรมก็ทำได้เช่นกันลำโพงทั้ง2รุ่นยังอัดแน่นด้วยนวัตกรรมใหม่ๆและความอัจฉริยะของ Siri มอบวิธีการอันสะดวกสบายในการจัดการกับภารกิจประจำวันและการควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะผู้ใช้สามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติของบ้านอัจฉริยะผ่านซิริรับการแจ้งเตือนเมื่อเซ็นเซอร์ส่งเสียงว่าตรวจพบควันไฟหรือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบ้านตรวจอุณหภูมิและมีความชื้นของห้องรวมถึงใช้งานอินเตอร์คอมเพื่อส่งการประกาศไปทั่วบ้านโดยไม่ต้องสัมผัสหรือกดปุ่มใดๆเลย
การใช้ลำโพง HomePod หรือ HomePod Mini รวมกัน2เครื่องขึ้นไปจะช่วยปลดล็อกความหลากหลายคุณสมบัติอันทรงพลังเมื่อใช้ระบบเสียงที่เล่นพร้อมกันในหลายห้องด้วย AirPlay ผู้ใช้งานสามารถพูดว่าหวัดดี Siri หรือแตะค้างไว้ที่ด้านบนของ HomePod หรือแตะค้างไว้ด้านบนของ HomePod หรือ HomePod Mini เพื่อสั่งให้เล่นเพลงเดียวกันผ่านลำโพงหลายตัวเล่นเพลงแตกต่างกันบนลำโพงแต่ละตัวหรือแม้แต่ใช้ลำโพงเป็นอินเตอร์คอมเพื่อประกาศข้อความไปยังห้องอื่นๆผู้ใช้ยังสามารถสร้างคู่เสียงสเตอริโอโดยใช้ลำโพง HomePod หรือ HomePod Mini พร้อมกัน2เครื่องซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้อีกด้วยซึ่งนอกจากจะเล่นเพลงในช่องเสียงซ้ายและขวาแยกกันแล้วคู่เสียงสเตอริโอนี้ยังจะเล่นเพลงในแต่ละช่องเสียงให้สอดคล้องลงตัวกันเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านเสียงที่โดดเด่นเหนือใครขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ